โรงงานวิชาภาษาไทยแอนิเมชันการเกิดมนุษย์เรื่องไตรภูมิพร่วงตอนมนุษย์ภูมิวันผ่านไปภายหลังการปฏิสนธิเกิดน้ำอัมพุทะสิบสี่วันผ่านไปเกิดเปสิขึ้นภายในช่องท้องยี่สิบเอ็ดวันผ่านไปชิ้นเนื้อได้แปลเปลี่ยนเป็นคณะขนาดเท่าไข่ไก่28วันผ่านไปมีเบญจสาขาหูคือมีหัวแขนและขา35วันผ่านไปมีฝ่ามือนิ้วมือและลายนิ้วมือ42วันผ่านไปมีขนเล็บมือและเล็บเท้า184วันผ่านไปเป็นเด็กสมบูรณ์นั่งกลางท้องแม่